เออสวัสดีครับพบกับช่องผมแมงงกสตูดิโอนะครับผมในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการปลูกนะนี่คงจะเห็นแล้วเป็นต้นอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นต้นหูกระโจงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแคนานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรสะเดานะครับผมหรือว่าบ้านผมเรียกว่าสะเลียมนะครับผมอันนี้นะต้นพวกนี้ก็จะเป็นไม้แบบยืนต้นนะก็คือไม้ทรงพุ่มใหญ่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาทำการปลูกกันนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนแล้วครับเนาะมันเหมาะแก่การที่เราจะแบบปลูกต้นไม้นะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้หลายคนคงอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องเป็นยังไงก็คือปลูกแบบแล้วไม่ตายนะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันแน่นอน 100% แน่นอนนะเพราะว่านี่เดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูตัวอย่างนะเพราะว่าผมได้ปลูกไว้2ต้นแล้วนะที่ติดนะนี่ก็ไม่รู้ยังไม่ได้ทำที่ขอบอะไรดีจังเนี่ยเดี๋ยวต้องทำดีๆตอนนี้นะนี่นะนี่อันนี้คือต้นที่2แล้วก็จะมีพวกอันนั้นนะครับผมนั่นต้นมะยมอะไรที่ผมซื้อมาล่ะแล้วก็ต้นสะเดานะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำการเรียนรู้ในการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องกันเลยไปกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมก็ขั้นตอนที่1 นะครับนะก็เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะอุปกรณ์ของเราก็จะมีนะครับไม้หลักนะในส่วนของไอ้ตัวนี้ก็จะมีค้อนนะครับเราเอาไว้ตอกหลักนะครับผมแล้วก็มีดเราเอาไว้นี่นะครับปาดถุงดำนะครับผมเราต้องปาดนะไม่ใช่ว่าเราจะปลูกทั้งถุงไม่ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นขี้แกบแล้วก็ขี้เลื่อยแล้วก็ขี้วัวนะครับผมผสมอย่างละให้เท่ากันทั้ง3ส่วนแล้วก็คนรวมกันละมันก็จะแบบเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยนะครับก็มีแค่นี้นะเอ้ยและอย่างนึงก็ต้องมีเขาบกจอบนะครับผมเพื่อที่จะได้ทำการจกนะครับหรือว่าขุดนะครับหลุมนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยขั้นตอนต่อไปเลยดีกว่าไปมาครับผมในขั้นตอนที่2นะครับเรานะครับจะต้องทำการดูพื้นที่กันก่อนที่เราจะปลูกนะต้องวางแบบแผนคิดไว้คร่าวๆแล้วว่าจะต้องปลูกไว้ตรงนี้แหละผมก็ลงล็อกไปละต้นนี้ต้นหนึ่งปลูกไปละแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะเรามาเริ่มปลูกตรงนี้นะก็คืออันนี้เป็นต้นสะเดานะครับผมนี่ผมจะได้เตรียมหลุมไว้ตรงนี้แล้วเพราะว่ามันจะได้ตรงๆล็อกกันมันจะได้สวยงามนะครับปลูกให้เป็นแถวนะครับผมมันจะได้ออกมาสวยแล้วก็ระยะห่างนะครับในการปลูกเราต้องดูไม้ด้วยว่าเป็นทรงพุ่มใหญ่หรือเปล่าต้นสะเดาก็ใหญ่นะดูดินั่นนะนั่นคือต้นสะเดาเลยนี่นะอันนี้แค่มันเล็กๆอยู่นะครับเวลาโตไปใช้เวลาอีกประมาณ 5-6-7 ปีนะครับมันก็จะแบบโอ้ยต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่3กันเลยดีกว่าไป Let's go และขั้นตอนที่3นะครับผมเราจะทำการเอาไอ้นี่ฝังลงดินนะ ไม่ใช่นะครับผมเราจะทำการขุดหลุมกันนะครับผมซึ่งหลุมเนี่ยเราจะขุดให้มีระยะประมาณให้แบบเดี๋ยวดูแล้วกันอธิบายยากเนาะเดี๋ยวขุดให้ดูเลยแล้วกันเนาะโอเคก็เราจะขุดประมาณนี้นะครับผมละเดี๋ยวเอาอ่ะนี่นะครับต้นไม้ของเรานะครับเราวัดกันก่อนนะยังไม่ถมนะครับอันเนี้ยเราจะวัดกันก่อนก็คือดินเก่าดินเดิมของมันนะครับที่มากับถุงให้มันอยู่เสมอดินนี่นะครับผิวดินแบบนี้นะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราฝังลึกเกินไปนะครับรากมันจะหายใจไม่ออกนะครับต้นไม้มันก็ต้องหายใจเหมือนกันนะครับผมเหมือนผมตอนนี้หอบแล้ว ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะหลักการง่ายๆเนาะเราไม่ต้องอาศัยทฤษฎีอะไรมากในการปลูกต้นไม้นะครับไอ้ต้นที่มันจะขึ้นนะครับมันก็ขึ้นไอ้ต้นที่มันจะไม่ขึ้นมันก็ไม่ขึ้นนะครับผมจะปลูกยังไงจะปลูกให้ดีก็ตามนะครับเดี๋ยวไปลุยขั้นตอนที่อะไรบอกเขาดิที่4กันเลยครับไปมาครับขั้นตอนที่4นะครับผมเราจะทำการจะเอาเนี่ยนะครับผมปุ๋ยของเรานะครับดันลงไปข้างล่างก่อนสัก2กำมือก็พอนะครับไม่ต้องใส่เยอะจะมายุ่งอะไรอีกแล้วเนี่ยค่อยๆปาดนะครับอย่าให้ดินมันหลุดมันยุ่ยออกนะครับเราค่อยๆค่อยๆฉีดนะไปไปไปผมไล่หนักนี่ครับเราใส่ไปเลยนะครับขั้นตอนที่4เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องกลบเลยใช่ไหมครับเราก็ทำการกวนดินนะครับผมเราจะใช้ดินเป็นก้อนมันจะไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าตอนที่เรากลบเนี่ยกลบเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะใช้ดินร่วนเท่าไหร่ยิ่งดีครับ
แต่ผมขี้เกียจนะเพราะว่าฝนใกล้จะตกแล้วดูท้องฟ้าด้วยครับโอ้โหเดินกันมาแล้วไกลแล้วไกลแล้วตอนนี้เราก็เอาดินเป็นก้อนถมได้เลยนะครับหรือถ้าใครขยันหน่อยเราก็เอาดินล้วนๆใส่แล้วก็กดนิดๆนะครับไม่ต้องกดแบบแรงมากกดพอประมาณไม่ใช่ว่ากดเอาเป็นเอาตายไม่ใช่นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าขั้นตอนที่5นะครับเราจะทำการตอกเสาหลักนะครับโดยจะตอกแบบนี้เลยนะครับดูตามแล้วกันมาครับผมขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราได้ทำการล้อมรั้วให้ต้นไม้แล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการเอาดินนะครับผมเป็นดินที่แบบมีการเผาไหม้จากด้านบนนะครับผมก็คือผมเผาขยะพวกเศษกิ่งไม้อะไรแบบนี้นะมันจะออกเป็นแบบเท่าๆแบบนี้นะเราก็เอามาพรมด้านบนอีกทีหนึ่งผมรอบต้นไม้เลยนะครับผมว้ายมีแก้วด้วยเป็นไรใส่ไปนี่แหละนะก็แค่นี้นะครับผมก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการปลูกต้นไม้5ขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับภูมิแมงมุมนะครับผมสามารถนำไปเรียนรู้หรือว่าไปสอนเด็กๆหรือว่าไปสอนผู้ใหญ่หรือว่าไปสอนคนแก่หรือว่าไปสอนทวดหรือว่าไปสอนทุกคนได้เลยนะครับผมความรู้นี้นะโอเคคลิปนี้ผมก็ขอไปเทียบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคุณเองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมกับเจ้าจอมป่วนวนซ่านะครับเดี๋ยวมันไม่ช่วยกูปลูกต้นไม้ก่อนเอาไปต้มยำเอามันฝังไปกับต้นไม้เลยไปดิบอกดิไปแล้วครับ